ก่อนอื่นเลยพี่ต้องขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะที่ช่วยกันสนับสนุนผลงานเขียนของพี่ล่าสุดสำนักพิมพ์แจ้งว่ายอดขายหนังสือเล่มที่2หรือเล่มสีส้มเนี่ยตอนนี้ยอดขายมีมากกว่า 100,000 เล่มแล้วพี่ต้องขอขอบคุณพวกเราจากใจจริงๆครับคราวนี้โอ้กลับมาเรื่องของเราบ้างเอ๊ไอ้แว่นมันหายไปไหนของมันวะพอดีช่วงปลายปีประมาณตุลา64นะพี่โดนอีเดลต้าเนี่ยแดกปอดวัคซงวัคซีนไม่ต้องพูดถึงคนบนดอยเนี่ยได้สิทธิ์ล่าช้ากว่าคนที่อยู่ที่ราบแน่นอนและอาการเหมือนจะดีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือช่วงที่พี่กลับมาทำคลิปนั่นแหละแต่อาการก็ดีอยู่ได้ไม่นานนะโดนลองโควิดตามระเบียบไม่รู้ว่าพวกเรามีอาการอย่างไรบ้างนะของพี่จะมีอาการเจ็บปอดแสบปอดและที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของภาวะซึมเดาเข้ามาร่วมด้วยยังไงก็ขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่ยังติดตามพี่เสมอคลิปเพจวันนี้พี่ตั้งใจจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องแก๊ปอีกสักครั้งหนึ่งนะลองศึกษาเทคนิคนี้ดูเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่คือกฎที่สำคัญเวลาการเทรดด้วยแก๊ปเท่าที่พี่นั่งพิจารณานะก็คือเรื่องการจะใช้แก๊ปได้ต้องโครงสร้างของมันต้องอยู่ในบริบทของความเป็นเทรนด์เท่านั้นถ้าแก๊ปไม่ได้อยู่ในบริบทของความเป็นเทรนด์เช่นอยู่ในโครงสร้างของไซด์วีแล้วเราเอาแก๊ปไปจับคิดว่านี่เป็นเมกเอเวย์แก๊ปรันเอเวย์แก๊ปเอ็กซ์ชันแก๊ปผิดหมดเลยเพราะว่าทฤษฎีของการใช้แก๊ปในการแอคชั่นต้องใช้แก๊ปบนพื้นฐานของความเป็นเทรนด์แล้วคำถามคือไม่ตรงแก๊ปที่มันอยู่ในโครงสร้างเซวีนี้มีจะเรียกทฤษฎีเรียกว่าคอมมอนแก๊ปแก๊ปพวกนี้มีแค่ชื่อเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์เวลาเราเอาไปใช้จริงอ่ะดูจากหน้าจอนี้นะอันนี้พี่สร้างราคาเนาะยกตัวอย่างเห็นไหมทางซ้ายกับทางขวาการเบรกขึ้นของราคาแสดงว่าราคามันเลือกเดเรชันแล้วถูกไหมซ้ายมือเบรกขึ้นรูปแบบของสตองมูฟก็คือเป็นแท่งเทียนแบบใหญ่ๆเป็นรุ่นเลยกับอีกอันนึงเบรกด้วยลักษณะแก๊ปถ้าเบรกด้วยลักษณะแก๊ปของโครงสร้างเซวีแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอาไว้แก๊ปต้นเทรนด์วิธีการเทรดก็คือเข้าซื้อได้เลยเนาะวางจุดคัตลอสก็คือที่แก๊ปด้านล่างก็ได้ที่เมาส์ชี้ตรงนี้เผื่อผิดภาพโอเคไหมแต่เนี้ยถ้าเกิดเราหลุดในภาพของโครงสร้างเซวีภาพนี้จริงๆตรงนี้ก็คือแก๊ปนะมันเป็นแก๊ปยังไงล่ะก็คือแท่งเทียมราคาปิดอยู่ตรงนี้ราคาเปิดถัดไปคนอยู่ระดับเดียวกันถูกไหมแต่ปรากฏว่าราคาเปิดกลายเป็นแท่งสีเขียวเปิดข้างบนเปิดตรงนี้คุณสมบัติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแก๊ปแต่เป็นลักษณะของคอมมอนแก๊ปแก๊ปที่อยู่ในโครงสร้างเซวีแม่งไม่มีประโยชน์อยู่แล้วไม่ต้องไปโฟกัสเนาะคีย์สำหรับวิดีโอวันนี้แก๊ปที่เวิร์กต้องอยู่ในบริบทของความเป็นเทรนด์เพราะเราต้องการbreakaway gap สำหรับต้นคลื่น breakaway gap สำหรับกลางคลื่นเพื่อเป็นสถานะคลื่น4เนาะแล้วก็ในส่วนของ exhaustion gap common gap ไม่ต้องไปตะบี้ตะบันดูกันนะก็คือไม่ต้องไปตะบี้ตะบันในส่วนของโครงสร้างเซวีนั่นเองลองดูอีกรูปนึงพี่เซฟไปอีกรูปนึงอย่างนี้อันนี้ซูมมาฝั่งนี้นิดนึงนี่อันนี้ก็คือโครงสร้างของความเป็นเซวีเหมือนเดิม gap break ด้วยวิธีอะไรด้วยวิธี storm move ถูกไหมแล้วเคลื่อนที่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเป็นเทรนเกิดขึ้นละแล้วมีแก๊ปอย่างนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ต่อว่าแก๊ปนี้อาจจะเป็น breakaway gap เลยไหมถ้า breakaway gap ต้นคลื่นคือมันจะไปเลยนะตัวเนี้ยใส่ order action ได้เลยกับแก๊ปอีกอันนึงไม่มั่นใจปล่อยมันเคลื่อนที่ไปสักพักรอราคามันย่อถ้าราคามันย่อลงมาทดสอบแนวของขอบแก๊ปบนขอบแก๊ปล่างอันนี้เป็น breakaway gap เนาะกลางคลื่นหลังจากนั้นรอราคาย่อเข้าซื้อตามขอบแก๊ปบนขอบแก๊ปล่างเพื่อหาจังหวะในการแอคชั่นโฟลโลบายขึ้นไปอันนี้ถ้าเกิดมีนิวไฮปุ๊บสมมติเนาะเป็นสถานะขึ้น5มันก็จะโชว์ลักษณะของ exhaustion gap นั่นเองสรุปที่สำคัญคือการจะเทรดทำกำไรด้วยแก๊ปต้องใช้ในบริบทของแก๊ปที่เป็นเทรนด์เท่านั้น